ก็โอเคตัวนี้น่าสนใจอยู่มากมันบอกว่ามันไม่มีข้อมูลอ่ะไม่มีข้อมูลเลยซึ่งกูก็ไม่เคยเห็นมันด้วยแต่ว่ามันขึ้นชื่อว่าโปเกมอนแห่งชัยชนะก็มันเป็นพลังจิตกับไฟก็เป็นธาตุไฟด้วยนะไฟแรงมากปองตรงนี่คือสกิลทั้งหมดสกิลนี้ก็จะโจมตีด้วยแบบว่า HP แต่ว่าตัวเองจะเป็นลมนะสมมติ HP เราเท่าไหร่อ่ะ HP เรา300ใช่ไหมอย่างเช่นใน HP เรา300เนี่ยฟังโจมตีตรงนี้ก็300ค่อนข้างนี้จะแรงมากสกิลนี้อันนี้ไม่รู้สกิลนี้จำไม่ได้มันแอคแท็กธรรมดาป่ะวะสกิลนี้จะเป็นสกิลชาร์จไม่ใช่สกิลนี้จะเป็นสกิลชาร์จพาวเวอร์เก็บไว้ชาร์จพลังอันนี้ไม่เข้าใจว่าชาร์จพลังยังไงสกิลนี้เป็นสกิลไฟเหมือนเดิมจนที่ออกโอ้โหโอเคอยู่ตัวนี้เลยดีกว่านะมันเท่มากเลยนะแต่มันคิดว่าโปเกมอนหนังชัยชนะตัวนี้มันแพ้ธาตุอะไรบ้างโอ้แพ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแพ้ธาตุน้ำธาตุมืดธาตุผีโอ้โหแพ้ธาตุผีด้วยแล้วกูมาอยู่แบบนี้จะเลิศละธาตุดินธาตุกุ๊กโอเคไปแบบนี้โคตรสวยเลยชอบมากเลยเดินเที่ยวแบบนี้บ่อยมากไม่มีข้อมูลนะทำไมไม่มีข้อมูลอ่ะเป็นตัวที่หายากเหรอน่าจะยากจัดเลยนะเพราะมันไม่มีข้อมูลอ่ะมันคือตัวอะไรวะไม่เคยเห็นและที่สำคัญคือมันไม่มีข้อมูลในเกมนี้โอ้ยเกย์อยู่กันมันไม่มีข้อมูลในเกมนี้ด้วยนะในภาคเนี้ยแต่มึงทำโมเดลขึ้นมาเนี่ยนะทำโมเดลตัวนี้ขึ้นมาเฉยเลยโอเคลองดูท่านี้หน่อยแล้วกันท่านี้ใช่ไหมท่านี้ทำให้ตัวเราจะเป็นลมแต่ว่าโอเคได้เมทต้อง300กว่าใช่ดิโอ้โหบุ้มตัวเราจะเป็นลมด้วยเขาก็จะตายเลยเกียร์อะไรเนี่ยสกิลติดตัวลืมอ่านสกิลติดตัวสกิลติดตัวคืออะไรวะเพิ่มความแม่นยำให้กับพัทมิตรและตัวเองความแม่นยำอ๋อเพิ่มความแม่นยำให้ตัวเองโอเคอันไหนเนี่ยโอเคอันนี้โอเคแล้วตัวนี้ที่ยิงเสกมานะเสกมาหมดละเพราะว่าบางตัวแม่งหายยากเกินไปจนมันรู้จะทำยังไงอย่างเช่นตัวนี้เป็นต้นไม่รู้หายยังไงแล้วไหนเนี่ยหาอย่างยากเว้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกิลดาเมจหมดเลยนะสกิลดาเมจของเป็นดาเมจธาตุไฟด้วยนะโอเคลองดูท่านี้หน่อยดิอยากรู้มากเลยจะรวบรวมพลังยังไงมันจะชาร์จพลังอ่ะเนี่ยมันชาร์จพลังอุ้ยตูมใส่สลีปไม่สามารถทำให้หลับไม่สามารถทำให้หลับได้ลองดูท่านี้ดิโอ้โหคิดโคตรเท่ตุ้มอ๋อคิดเท่จัดเท่จังวะชอบอะโปเกมอนแห่งชัยชนะมันขึ้นชื่อว่าอย่างนี้จริงๆนะเนี่ยมันติดแฮชแท็กว่าโปเกมอนแห่งชัยชนะเลยยูนิคอร์นเชี่ยแต่มันเป็นธาตุไฟอะเป็นสัตว์ในตำนานป่ะอันนี้ไม่รู้อ่ะน่าจะมาใช้ได้โอเคค่อยใช้ตาหน้านะฮิลลิ่งว่ะเอาฮิลให้เราเฉยขอบคุณแม่ขี้อะไรของมึงเนี่ยโอเคสกิลนี้ยังใช้ไม่ได้อยู่อะไรวะใช้ได้โหก็เท่คือมันเท่จังวะคือพอเรามันใช้สกิลอะไอ้เขาตรงเขามันอะจะเปลี่ยนเป็นไฟไอ้เหี้ยว่าเท่เลยเท่จัดเท่เกินเท่มากโปเกมอนแห่งชัยชนะจริงๆว่ะ
เอ้ยมันเอ้ยมันขึ้นชื่อว่าโปเกมอนเฉยชนะเลยเนี่ยนี่มันขึ้นมาอย่างนี้เลยอ้าวโอเคตั้งแคมป์แป๊บมาดูหน่อยน้องเป็นไงบ้างคุยกับน้องหน่อยคุยกับน้องหน่อยมานี่บินไปไหนลูกมานี่เนี่ยเขาอุตส่าห์ทำโมเดลมาเว้ยแต่การหาไม่รู้มันหายังไงนะเอ้าไปอยู่ข้างล่างเฉยเลยมองไม่เห็นตัวเล็กเกินไม่ต้องเดินได้ด้วยถ้าได้เป็นสัตว์ในตำนานคล้ายๆกับเซเลบี้ป่ะแต่มันไม่มีข้อมูลเลยนะตอนนี้หาข้อมูลในแอปนี้ก็ไม่มีเลยนะไม่มีข้อมูลเล่นกันไหมไปไหนมานี่ก่อนมาเร็วไปเอาลูกบอลมาคาบอ่ะมานี่ชาร์จโดนไหมนะเข้าหัวเต็มๆโอ้โหแม่งข้ามเอาเฮ้ยมาทำไมล่ะพี่รักมากอยู่ข้างหลังลูกตัวหลังเล่นอะไรอยู่เนี่ยเนี่ยตอนตีแล้วดูเข่ามันอะดูเข่าดิใหม่ตีใหม่เลยเนี่ยดูเข่ามันดิเข่ามันไฟอะอย่างเท่เลยเท่มากงงงงอะดิงงอะดิไปเก็บลูกบอลมานุอันนี้ก็อีกตัวนึงตัวนี้ชอบมากครับน่ารักดีตัวนี้ผมชอบเลยเอาติดตัวไว้โอเคแค่นี้แล้วกันคุณได้ไหนน่ารักต้องน่ารัก